สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับที่ฟังรายการเคารพไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงโดยแม่ช้อยนางรำพิสติสเวทวิมลและผมสุขเกียรติผู้นานที่ทุกคนครับวันนี้อยู่จังหวัดขอนแก่นมาขอนแก่นเราต้องกินหาอาหารอีสานแซ่บๆคือต้องหาอาหารอีสานอร่อยที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าร้านอาหารอีสานบ้านเราเยอะเพราะฉะนั้นใครอยากกินส้มตำอยากกินตำถาดอยากกินสารพัดเลยทีเดียวมีคนแนะนำมานะครับบอกว่าร้านนี้อร่อยแล้วก็แซ่บขนาดไหนครับเขาชื่อร้านบอกแล้วว่าส้มตำพ่อค้าแซ่บนี่บายไก่ย่างเขาสวนกวางด้วยนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมียำก็แซ่บเวอร์แม่มันจะแซ่บขนาดไหนพ่อค้าส้มตำจะหล่อขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปในร้านครับกินอย่างสมเกียรติวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นส้มตำพ่อค้าแซ่บยำก็แซ่บเวอร์เปิดบริการทุกวัน10โมงครึ่งถึง6โมงเย็นเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับตอนนี้เดินเข้ามาในร้านแล้วแอบดูครับตอนนี้มีพ่อค้าแซ่บ3คนอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันหน่อยน้องสวัสดีครับผมชื่อเอิร์ธครับเป็นพ่อค้าแซ่บครับสวัสดีครับผมชื่อต้นนะครับเป็นผู้จัดการร้านแล้วก็อีกหนึ่งครับเด็กครับพนักงานเป็นพนักงานน้องเอิร์ธครับผมกำลังทำอะไรอยู่กำลังตำส้มตำตำลาวที่เมื่อกี้พี่โทรสั่งนะใช่ครับเอาตำลาวแบบพ่อค้าแซ่บเลยน้องเอิร์ธตำอยู่นะครับจัดให้ครับเอาเผ็ดพอดีพอดีเด้อได้ครับนี่นะฮะแล้วพี่ต้นทำอะไรอ่ะเตรียมถาดครับตำถาดอ๋อเตรียมตำถาดอันนี้ก็มีตำถาดนะฮะแล้วน้องอะไรนะน้องเวิร์ดทำไมลูกสามคนสามแบบเลยนะแต่ว่าพ่อค้าแซ่บของเรา3คนที่ตำได้หมดเลยร้านนี้เนี่ยพ่อค้าแซ่บทุกคนยังมีน้องบอมเบย์มีกี่คนทั้งหมดพี่เอิร์ดมีพนักงานกันที่แซ่บแบบเนี้ยสักอีก3คนทั้งหมด6คนอุ้ยน้ำลายไหลน้ำลายแดงในขีดส้มตำน้องไม่ใช่กินอะไรเดี๋ยวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะงงตำลาวมีอาหารมีอะไรบ้างเดี๋ยวตอนนี้เราดูว่าเขาตำจริงๆนะไม่ใช่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่ใช่บอกว่าพ่อค้าแซ่บพ่อค้าแซ่บเราใครตำเนาะใช่ครับนอกจากวันไหนไม่ว่าวันไหนไม่ว่างไปถ่ายหนังถ่ายละครเดินแบบก็เอาคนอื่นตำใช่ครับสลับกันไปนี่มาแล้วครับนี่โอ้นี่เผ็ดพอดีพอดีเนาะเผ็ดพอดีครับลูกค้าสามารถสั่งได้เลยครับโอ้อันนี้คือตำถาดกุ้งหอยปูปลาครบหมดนะฮะแล้วก็ส้มตำฝีมือพ่อค้าแซ่บพ่อค้าเอิร์ธพ่อค้าต้นนะครับแล้วเดี๋ยวอีกหลายๆคนด้วยกันใครอยากมากินที่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันในร้านเอาละครับตอนนี้อยู่ในร้านแล้วเรียบร้อยนะครับตอนอยู่กับคุณส่วนใหญ่นะครับเป็นคุณหมอแล้วก็มือตำแซ่บนะครับ1ใน6กระบี่ตำส้มตำแล้วก็มีอาหารของเรานะครับน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธรู้จักกันไปแล้วตอนนี้นะคุณหมอคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอชื่ออะไรครับชื่อหมอโนครับนายแพทย์กระพงอัครเชยพงศ์ครับเป็นคุณหมอเกี่ยวกับศัลยกรรมทางงามเมื่อใครอยากหล่ออยากสวยคือบอกว่าพ่อค้าแซ่บร้านเนี้ยเขาใช้บริการแน่นอนเสริมให้หล่อขึ้นดูบุคลิกดีขึ้นด้วยมีทั้งหมด3สาขาครับมีขอนแก่นอ่อนนุ่มกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่ไปตามหากันเองเซิร์ชง่ายๆคุณชายคุณชายคลินิกแต่วันนี้คุณชายคลินิกเนี่ยเขาไม่ได้ทำคลินิกอย่างเดียวเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยนะครับทำร้านอาหารมากว่า30ปีอยู่ที่อำเภอบรรจัยคีรีเป็นร้านอาหารที่คนในบรรจัยคีรีเดี๋ยวคนนักท่องเที่ยวไปก็ต้องไปกินตอนนี้เลิกแล้วเลิกแล้วคุณแม่อายุมากแล้วก็เลยเอาสูตรของคุณแม่มาใช่ครับมาเปิดใช่ครับอันนี้มือตำเนี่ยคุณหมอก็ต้องไปทาไปเย็บไปอะไรกับพี่อะไรทำเองไม่ได้ทำเองไม่ได้ก็ต้องหาพ่อค้าใช่ตั้งชื่อว่าร้านส้มตำพ่อค้าแซ่บครับยำก็แซ่บเบอร์ก็ใช้พ่อค้าไอ้ใช้พ่อค้าแซ่บๆมาก็ลูกค้าเราได้เลยคือจริงๆเขาเป็นลูกค้าคลินิกเราน้องๆนี่เป็นลูกค้าที่คลินิกไม่ว่าจะทำจมูกว่าทำหน้าอะไรต่างๆเขาก็ทำฉีดโบท็อกซ์ที่อยู่ที่คลินิกเราก็เลยให้น้องๆมาช่วยตำทั้งหมดกี่คนครับประมาณ6คนครับแล้ว1ในคนวันนี้ก็คือนี่น้องเป็นนี่น้องเอิร์ธน้องชื่อจริงอะไรครับชื่อจริงชื่อนายพานุพงศ์บุญสิทธิ์ครับน้องเอิร์ธนี่อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะอายุ24ปีนี้ครับเมื่อกี้เป็นคนตำใช่ครับปกติมาเข้าเวรกันสลับเวรยังไงครับผมนี่จะเข้าเป็นเสาร์อาทิตย์ครับช่วงที่คนเยอะๆครับเสาร์อาทิตย์น้องเอิร์ธอยู่แต่ถ้าเป็นวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์ก็อาจจะเป็นสลับเป็นน้องบอมเบย์น้องน้องแม็กน้องบอสน้องบอสแล้วก็น้องกอบน้องกอบพี่ต้นเป็นผู้จัดการเมื่อกี้เจอพี่ต้นไปแล้วพี่ต้นสแตนบายอยู่ทุกวันเพราะนั้นหล่อแล้วก็อร่อยเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วนะครับแต่ต้องถามว่าความเป็นมาเนี่ยของร้านเนี่ยนะครับบอกแล้วว่า30ปีที่คุณแม่คุณหมอโน่เนี่ยได้ทำแล้วก็คุณหมอโน่ก็เลยให้น้องๆที่
เป็นน้องที่สนิทกันนะครับแล้วก็มาฝึกวิทยายุทธ์กับหลายๆฝึกวิทยายุทธ์เมนูทั้งหมดมีกี่เมนูครับประมาณ40เมนูครับ40ครับส่วนใหญ่เป็นอาหารอีสานใช่ครับทั้งหมดเป็นอาหารอีสานหมดเลยทั้งหมดเป็นอาหารอีสานอ๋อทั้งหมดอาหารอีสานหมดเลยเพราะฉะนั้นเราขายกี่โมงกี่โมงครับเนี่ยเปิด10โมงครึ่งถึงจริงๆก็ถึง2ทุ่มแต่ว่าถ้าทั่วไปก็ไม่เคยถึง2ทุ่มครับ6โมงเย็นของก็หมดแล้วครับเอาละครับตอนนี้มีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งคนนี้เขาจะอยู่ทุกวันคือน้องเอิร์ธอยู่อาเสาอาทิตย์น้องมงเบน้องแม็กใครก็ตามแต่ใครอยู่วันไหนไม่รู้แต่คนที่อยู่แน่นอนน้องต้นครับสวัสดีครับสวัสดีรอบหนึ่งเป็นผู้จัดการร้านน้องต้นน้องต้นเป็นในแบบด้วยป่ะไม่ครับเป็นผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านก็คัดมาดีแล้วผู้ชายเอาไปคิดหนึ่งเลยหรอโอ้คิดหนึ่งผู้ชายเนาะเอามาเลยแต่ละคนนี่หน้าปิ้งเลยนะเอาล่ะตอนนี้เรามาดูว่ากินสมเกียรติวันนี้นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ร้านชื่อว่าสมตำกระพาแซ่บครับจับกระแซ่บเบอร์ชื่อร้านเขายาวหน่อยแต่ว่ายิ่งยาวยิ่งดีครับอร่อยมาดูว่าเมนูมีอะไรบ้างฝั่งคุณหมอโน่นะครับแนะนำอันนี้ก่อนเลยอันนี้เลยก็อันนี้จะเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนต้มแซ่บกระดูกอ่อนอันนี้เราจะเสิร์ฟในหม้อไฟแต่ว่าจริงๆเตาถ่านบ้านเราเนี่ยเนาะจริงๆแต่ที่สารบ้านเฮ้านี่แหละทำสบายๆอันนี้นะครับอันนี้ยำหมูยอครับหมูยอบ้านเราใช่หมูยอขอนแก่นหมูยอใบตองครับหมูยอใบตองแล้วก็อันนี้จะเป็นตำหอยโข่งหอยโข่งหอยโข่งกับหอยเชอรี่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับคนละคนละหอยโข่งนี่จะเป็นมันก็คือหอยหอยน้ำจืดชนิดนึงก็จะคล้ายๆหอยขมแต่ว่าตัวใหญ่กว่าหอยขมแล้วรสชาติจะชุบที่เราทำแกงใช่ใช่ลักษณะเหมือนกันลักษณะเหมือนกันแต่มันตัวมันใหญ่กว่าอ๋ออันนี้ก็หาตามท้องนาใช่ครับนะฮะมันก็จะดีกว่าหอยเชอรี่คนนิยมไหมนิยมครับกินกันมาถึงเมนูนี้น้องเอิร์ธมั่งส่วนนี้นะครับคือตำถาดพ่อค้าแซ่บครับเมื่อกี้พ่อค้าแซ่บคือคุณเอิร์ธตามเองด้วยนะเพราะว่าผมมาโทรมาสั่งว่าผมอยากกินส้มตำลาวคือไม่ต้องใส่ปูไม่ต้องใส่น้ำปลาแซ่บๆเพราะร้านปลาน้ำปลาที่นี่คุยกับพี่โน่ก่อนเข้ารายการอยู่แล้วว่าต้มแล้วก็นัวเพราะรสชาติน้ำปลาเนี่ยนะครับกับเครื่องปรุงที่ทำให้ตำมาเนี่ยอร่อยที่ชิมแล้วแล้วนอกจากตำปลาแบบนี้ตำลาวเนาะตำได้ทุกอย่างตำได้ทุกอย่างมีอะไรบ้างเมนูมีตำถาดปลาคาแซ่บแล้วก็ตำกุ้งสดแล้วก็ตำหอยแครงครับแล้วก็ตำปลาเยอะมากตำเยอะมากเฉพาะตำได้มีกี่ตำคือเอาอะไรมาก็ได้บอกเถอะราคาแซ่บทำได้หมดทำได้หมดเลยเนาะตำถาดเราจะคุ้มมากๆเพราะว่าราคาคือตำขนาดนี้แต่ราคาแค่199บาทอุ้ยคือถูกมากถูกมากครับของที่ได้นี่มั่นใจว่าถูกที่สุดแสดงว่าเอากำไรจากคุณชายอ่ะเอามาให้คือกำไรให้คนเอาตรงๆนะร้านนี้ไม่ได้กำไรเลยนะทำเข้าใจแล้วเพราะว่าคุณแม่ทำมา30ปีเพราะนั้นไม่อยากเอาสูตรที่อร่อยๆหายไปจากจังหวัดขอนแก่นนะครับอย่างที่หมอบอกกับคุณเอิร์ธกับคุณต้นบอกนะครับว่าส้มตำที่เนี่ยตำหลายอย่างมากเป็น15-16ตำทีเดียวตำข้าวโพดตำมะเขือตำไข่เค็มตำอย่างก็ได้ถ้ามีอะไรในนี้จากตำบอกนะครับเดี๋ยวเราช่วงต่อไปครับเราไปกินอย่างสมเกียรตินะครับเอาละครับเข้าช่วงกินอย่างสมเกียรติวันนี้นะครับกับร้านส้มตำพ่อขาแซ่บยำกระแซ่บเบอร์ครับนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ได้กินแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากเมนูนี้ก่อนเลยเพราะว่าคุณหมอโน้ตสั่งตักให้อันนี้คือต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะครับได้กลิ่นมานี่ยวนมากกวนมากยวนมากจนผมเองใครที่เคยดูบุญชูก็จะเห็นแล้วปองปากหมานะแต่วันนี้ไม่ปากหมาวันนี้เรียบร้อยพอเจอคุณหมอโน้ตเดี๋ยวคุณหมอโน้ตเขาผ่าขึ้นมาแซ่บนัวไหมนัวแซ่บเลยแซ่บเบอร์มันอร่อยมากินยำนี้ดีกว่ายำหมูยอพี่โน่จะมโน่กินด้วยกันเอิร์ธกับพี่ต้นกินด้วยกันนะครับครับทานด้วยกันได้เลยอร่อยมากอันนี้ต้องตามฝีมือน้องเอิร์ธไอ้มาเลยนี่ตำลาวเลยนะครับคือจริงๆอ่ะตำลาวที่ผมกินก็จะแบบนี้นะฮะสมบูรณ์ทั้งใส่ปูครับประกอบเสียงหลายๆเลยส้มตำฝีมือพ่อค้าเอิร์ธอร่อยอ่ะนี่ตันถาเพื่อนกินกับหมูยออืมที่มันกินกับหมูลางมือมาแล้วเด้อข้าวเหนียวไหมครับอืม
เป็นเตยเหรอใช่ครับเป็นข้าวเหนียวแช่ไปเลยครับข้าวเหนียวดำไหมฮะไม่มีครับมีขาวกับเขียวมีแต่ขาวกับเขียวมีขาวกับเขียวอันนี้เป็นตำอ่ะอันนี้เป็นพี่เอิร์ทพี่ต้นตำครับใช่เป็นส้มตำอะไรตำลาวครับใส่มะกอกเลยโอ้อันนี้ใส่มะกอกน้ำนี่อร่อยแต่ปลาร้าที่นี่นัวมากอร่อยแบบคือไม่โด่งอ่ะคือจริงปลาร้าถ้าโด่งๆกับบรรเทามากเนาะแต่ว่าคนกรุงเทพหรือว่าคนภาคอื่นเขามากินเนี่ยก็อย่าโด่งมากนัวๆแบบนี้กำลังดีลองจิ้มประกบไปสองอันบอกเบอร์ร้านดีที่พี่ต้นเบอร์โทรศัพท์นะครับ095ครับ597-7427นะครับหรือจะสั่งโทรมาสั่งได้นะครับร้านเรามีการส่งถึงที่เลยครับอ๋อมีที่นู่นนี่ด้วยใช่ครับโอ้แล้วโอ้นี่ชิ้นใหญ่มากบอกว่าอย่าว่านะครับใครอยากจะกินแล้วไม่ต้องมารอนานนะโทรสั่งก่อนเลยใช่ครับสั่งล่วงหน้าหรือจองโต๊ะได้นะครับพิกัดเราใกล้ๆพิกัดของเรานะครับอยู่ตรงท่ามะหมองท่าเลยครับมหาวิทยาลัยช่างหล่อเชียงเหนือต้องบอกงี้ฮะใครที่มามอภาคที่ประตูอะไรพี่ที่ประตูมอภาคเลยครับอันนี้คือประตูประตูใหญ่เลยนะประตูใหญ่ครับอยู่ตรงประตูใหญ่เลยแต่หลายคนที่เป็นคนขอนแก่นเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่รู้ว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนถามทั้งคนนู้นคนนี้คนนั้นบางคนไม่รู้เพราะว่าตั้งแต่วันจักรคีรี30ปีหมอโน่พาน้องๆมาเปิดตรงนี้ได้2เดือนแล้ววันนี้อันนี้ไก่เขาสวนกวางนะเขาสวนกวางนี่คือเราไปซื้อไก่ที่นู่นมาใช่ครับร้านไหนก็ใช้ชื่อได้เขาสวนกวางใช่ครับมันเป็นไก่ของเขาสวนกวางความพิเศษของไก่เขาสวนกวางคือจะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงโดยอาหารที่เน้นโปรตีนไม่ค่อยมีไขมันลักษณะของไก่ของสมบัติคือมันจะเป็นกล้ามเนื้อล้วนๆเหมือนไก่มันจะใช่ครับมันจะไม่เหมือนไก่ที่เลี้ยงตามฟาร์มทั่วไปที่เนื้อจะนุ่มๆใหญ่ๆหนาๆแล้วแทรกไขมันแต่ไก่ย่างของสมบัติความพิเศษของเขาคือเขาจะเป็นไก่ที่กล้ามเนื้อล้วนๆเพราะฉะนั้นเรากินเข้าไปคือกินกล้ามเนื้อไม่ได้กินไขมันอร่อยอร่อยนัวจากบรรจงคีรีสู่นครขอนแก่นจากคุณหมอโน่คลินิกคุณชายนะฮะสู่ร้านที่ชื่อว่าส้มตำมหาแซ่บจากกระแซ่บเบอร์ครับแซ่บเบอร์